โอเคสวัสดีทั้ง12คนนะคะวันนี้เราเรียนกันในรูปแบบออนไลน์1สัปดาห์นะคะหวังว่าวันศุกร์เราจะได้มาเรียนที่โรงเรียนเจอกันอีกทีค่ะวันศุกร์นะก่อนอื่นเดี๋ยวขอเช็คชื่อก่อนละกันนะคะเริ่มจากห้อง1 6/1กวินค่ะเคนมาหรือยังเคนยังไม่มานะนัทธนิชาอยู่ดนลพัฒน์มาครับโอเคอังกูลค่ะฮัลโหลครับโอเคณัฐพงษ์ครับโอเคเคนมาแล้วนิธิวดีค่ะมาค่ะโอเคชนิการแคทป่วยค่ะโอเคนัทเศษค่ะนัทเศษมาครับมาครับโอเคป้าเพียวนั่นนัชนานป่วยนัทธนิชาก็ป่วยเนาะกิติพงษ์แบงค์ค่ะมาครับโอเคห้องหนึ่งจบเรียบร้อยห้องสองผิงแอลเมเปิลครบไหมมาค่ะมาค่ะโอเคห้องสองครบห้องสองสักครู่นะคะ6/3วาริศค่ะมาครับธนพงษ์ค่ะนำคิวลิมเซฟไม่อยู่เหรอเคลลี่ไม่อยู่แฟรงค์ค่ะแฟรงค์ก็ไม่อยู่นโมค่ะมาครับนโมมาเต้นค่ะเต้นมาครับเต้นมาครับได้เจอเต้นแล้วนะคะใช่ค่ะใช่ไม่อยู่นะธีรพัฒน์เข้าตูจารุพัฒน์ค่ะมาครับอ่ะโอเคห้องสามหายไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยครูครับเคลลี่เขาไฟดับนะครับไฟดับครึ่งวันครับโอเคค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาห้องหนึ่งมานะคะตามห้องหนึ่งเดี๋ยวครูย้อนกลับไปเช็คให้นะคะเริ่มเรียนเลยแล้วกันหัวข้อที่เราจะเรียนวันนี้นะคะก็คือในเรื่องของกาแล็กซีเนาะจากครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้รู้แล้วล่ะว่าในส่วนของการเกิดเอกภพเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงที่นักเรียนได้ศึกษาไปเขาบอกว่ามันเกิดจากการระเบิดครั้งใหญ่นะคะหรือที่เรารู้จักกันในทฤษฎีบิ๊กแบงนั่นเองทีนี้พอเกิดเป็นบิ๊กแบงมันก็เกิดกาแล็กซีตามมาเกิดขึ้นนะคะกาแล็กซีคืออะไรก็คือดวงส่วนของดาราจักรที่อยู่ในเอกภพนั่นแหละนะคะซึ่งในเอกภพของเราเนี่ยมีจำนวนกาแล็กซีมันเป็นยังไงเราสามารถนับได้ไหมว่ามันมีกี่กาแล็กซีมันเยอะแยะไปหมดเลยนะคะเป็นแสนเป็นล้านกาแล็กซีไปเลยนะคะแต่ทีนี้ที่เราจะศึกษาเราจะมาดูว่ากาแล็กซีเนี่ยตามการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์เนี่ยเขาได้มีการจำแนกในลักษณะของกาแล็กซีเป็นแบบไหนบ้างแล้วกาแล็กซีที่เราอยู่เนี่ยมีลักษณะแบบไหนวันนี้เดี๋ยวจะมีงานในคาบให้นะคะตอนนี้ครูได้เปลี่ยนกลุ่มจากคณิตม.5ในปีที่แล้วเป็นชื่อกลุ่มวิทยาศาสตร์อวกาศและเทคโนโลยีไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะส่งไฟล์ไปให้บอกงานก่อนละกันล่วงหน้างานที่นักเรียนได้รับไปเนี่ยนักเรียนสามารถถ้าใครจะเขียนเป็นไฟล์ตัวนั้นก็เขียนเป็นไฟล์ได้เลยนะคะเขียนลงไปในไฟล์แต่ถ้าไม่สามารถเขียนเป็นไฟล์ได้นักเรียนเขียนใส่กระดาษอะไรก็ได้ส่งภายในคาบเพราะว่าซูมเราจะมีเวลาอยู่ประมาณ40นาทีนะคะเดี๋ยวหมด40นาทีนั้นให้นักเรียนคิดคำตอบแล้วก็ตอบมามันไม่ได้เยอะมากนะคะประมาณ6 ข้อได้ในเรื่องที่เราจะเรียนวันนี้แหละเดี๋ยวขออนุญาตแชร์หน้าจอสักครู่หนึ่งนะคะเป็นเรื่องสั้นๆนะใครที่ยังไม่ได้เช็คชื่อเดี๋ยวครูค่อยเช็คให้ตอนท้ายนะคะถ้าเกิดว่าครูหลงลืมไปแล้วมันไม่ได้เข้าระบบสกูบายนักเรียนแจ้งครูด้วยนะโอ
เป็นเราออนไลน์เราเปิดกล้องเป็นเพื่อนครูได้นะคะพอกลับไปเป็นออนไลน์แล้วเราจะไม่ค่อยเจอหน้ากันละมาดูในเรื่องของ Galaxy ละกันโอเคนะโมเปิดกล้องมาดีมากปึ๊บทีนี้ Galaxy นะคะอย่างที่บอกว่าในระบบของเราในเอกภพของเราเนี่ยมันมี Galaxy มากมายหลากหลายรูปแบบเลยดังนั้นนักวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์เนี่ยเขาได้มีการจำแนก Galaxy หลักๆเนี่ยเราได้แยกออกเป็น2กลุ่มนะคะ2กลุ่มหลักๆเลยก็คือ Galaxy ที่เราสามารถบ่งบอกหรือมองมันเป็นลักษณะที่มันมีรูปร่างอีกแบบหนึ่งก็คือตรงข้ามเลยนะคะเป็นแบบที่ไร้รูปแบบไร้รูปร่างก่อนที่จะไปศึกษารูปแบบของกาแล็กซีต่างๆครูถามว่าในกาแล็กซีของเราที่เราอยู่นะกาแล็กซีเราอยู่ในระบบที่เรียกว่ากาแล็กซีทางช้างเผือกนะคะทางช้างเผือกของเราเนี่ยนักเรียนคิดว่ามันเป็นกาแล็กซีที่มันมีรูปร่างไหมหรือว่าเป็นกาแล็กซีที่มันไร้รูปแบบไร้รูปร่างอ่ะแมนว่าไงแมนคิดว่าทางช้างเผือกของเรามันเป็นกาแล็กซีแบบไหนเป็นแบบมีรูปร่างหรือว่าเป็นแบบไร้รูปร่างกังหันคานครับอ๋อมีระบุรูปร่างมาเลยนะคะเป็นกังหันคานแมนบอกว่าเป็นกังหันคานนะคะกาแล็กซี่ทางช้างเผือกของเราเนี่ยเราสามารถระบุรูปร่างมันได้เดี๋ยวมาดูว่ามันเป็นกังหันคานจริงหรือไม่นะคะทีนี้การเกิดรูปร่างหรือไม่เกิดรูปร่างของกาแล็กซี่มันเกิดขึ้นได้ยังไงอย่างที่ครูบอกหลังจากเกิดเอกภพการขยายตัวของเอกภพอะไรพวกนี้นะคะจากทฤษฎีบิ๊กแบงเนี่ยมันได้เกิดในส่วนของตัวที่เป็นพลังงานของสสารเกิดขึ้นนะคะในกลุ่มของกาแล็กซี่เนี่ยมันเกิดจากการที่มันมีแรงโน้มถ่วงในบริเวณนั้นๆที่ดึงดูดสสารมาอยู่ด้วยกันนะคะเกิดเป็นรูปร่างกาแล็กซี่ต่างๆเกิดขึ้นนะคะทีนี้ในส่วนของแรงโน้มถ่วงแต่ละบริเวณเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นไม่เท่ากันนะคะทำให้กาแล็กซี่เนี่ยมีรูปร่างที่แตกต่างกันนะคะกาแล็กซี่ที่มีรูปร่างหลักๆเราจะแบ่งออกเป็น4ประเภทแต่บางหนังสือบางตำราบางเล่มอาจจะมีแยกย่อยไปมากกว่านี้นะคะแต่หลักๆเราดู4อันนี้ตัวแรกกาแล็กซี่รีนะคะมีกาแล็กซี่เลนกาแล็กซี่กังหันแล้วก็กังหันแบบมีคานอ่ะมาดูเป็นรูปภาพอันนี้จะเป็นแผนภาพส้มคล้ายๆส้มทานข้าวอะค่ะของฮับเบิลนะคะเขาได้มีการจำแนกรูปร่างของกาแล็กซี่มาเป็นกลุ่มหลักๆดังนี้เลยตัวแรกกลุ่มแรกนะคะจะเป็นลักษณะของกาแล็กซี่รีนะคะโดยที่ในส่วนของตัวที่บริเวณที่สว่างนักเรียนเห็นไหมบริเวณที่มันสว่างตรงนี้ก็เป็นดาวฤกษ์กลุ่มดาวฤกษ์ที่มีแสงสว่างค่อนข้างมากนะคะรวมตัวกันอยู่เป็นกระจุกแล้วโดยรอบๆนะคะก็มีการกระจายออกนะแล้วก็เป็นลักษณะของวงกลมวงรีเกิดขึ้นนั่นเองนะคะก็จะมีการแบ่งออกมาเป็น E0 E3 E6 ตามประเภทที่เขาได้การจำแนกนะคะอีกต่อมาเป็นกาแล็กซี่เลนอ่ะกาแล็กซี่เลนกับกาแล็กซี่รีที่ดูในรูปอะค่ะรูปภาพมันต่างกันไม่ค่อยมากเนาะมันเป็นรีกับเลนแบบนี้เอาแล้วครูถามว่าแล้วมันแยกมันเปลี่ยนคิดว่ามันแตกต่างกันยังไงถ้ามองจากรูปภาพตรงเนี้ยมันดูไม่แตกต่างกันเลยแต่จริงๆแล้วมันแตกต่างกันหรือไม่แตกต่างแต่เขาแยกจำแนกประเภทออกมาแล้วนะอันนึงเป็นรีอันนึงเป็นเลนอะเมเปิลค่ะเมเปิลคิดว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงของทั้งสองกลุ่มเนี้ยทำไมอันที่2ที่เป็นกาแล็กซี่เลนมันถึงเขาไม่เรียกเป็นกาแล็กซี่รีเนี่ยจากรูปภาพมันดูเหมือนไม่แตกต่างกันเลยเนาะอ่ะคิดว่าอะไรเอ่ยถ้าเลนถ้าเรานึกถึงเลนลักษณะของเลนที่เป็นแว่นตาค่ะเลนแว่นตาเลนนูนเลนเว้าอะไรลักษณะประเภทนี้นะคะก็คือถ้ามองแบบนี้มันจะเป็นคล้ายๆวงรีนี่แหละแต่บริเวณในส่วนของตัวตรงกลางนะคะที่เป็นนิวเคลียสที่อยู่ตรงกลางของมันเนี่ยมันจะมีความโค้งความนูนอยู่เล็กน้อยนะคะอันนี้ก็คือตัวที่เป็นกาแล็กซี่เลนนะสองกลุ่มละกลุ่มที่3นะคะก็เป็นประเภทที่เป็นกาแล็กซี่กังหันนะคะกังหันก็โดยภาพรวมนะคะตัวด้านในก็เป็นกระจุกของตัวดาวฤกษ์ที่อยู่เยอะอยู่หนาแน่นค่อนข้างมากเลยรวมตัวกันเป็นนิวเคลียสอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็จะมีการกระจายตัวลักษณะที่เป็นเหมือนเส้นกังหันออกมานะคะเราเลยเรียกว่าเป็นกาแล็กซี่กังหัน
ทีนี้ความแตกต่างของกาแล็กซี่กังหันกับกาแล็กซี่กังหันแบบมีคานนักเรียนสังเกตดูถ้าเป็นกังหันเนี่ยมันจะเหมือนคล้ายๆกับกังหันลมของเราปกติเลยจะมีแฉกออกมาเป็นกังหันม้วนๆหลายอันเลยถูกต้องไหมคะแต่ถ้าเป็นกาแล็กซี่กังหันแบบมีคานเนี่ยหลักๆเห็นไหมมันจะมีตัวตรงกลางเป็นคานอยู่ลักษณะที่เป็นคานอยู่อันนี้เราก็เลยแยกย่อยมาว่ามันน่าจะมีเป็นกาแล็กซี่แบบกังหันคานนะคะทีนี้มาดูในส่วนของเราบ้างกาแล็กซี่ที่เราอยู่ณตอนนี้นะคะก็คือกาแล็กซี่ทางช้างเผือกซึ่งมันได้รวบรวมระบบสุริยะต่างๆของเราเนี่ยที่เราเรียนในเรื่องสุริยะเนี่ยอยู่ในส่วนของกาแล็กซี่ทางช้างเผือกนี่แหละแล้วครูถามว่านักเรียนคิดว่าในกาแล็กซี่ทางช้างเผือกที่เราอยู่เนี่ยเราอยู่น่าจะอยู่บริเวณส่วนไหนของกาแล็กซี่เนี่ยมันเป็นแบบลักษณะแบบนี้อันนี้คือมองแบบแนวราบนะคะน่าจะอยู่บริเวณตรงไหนเอ่ยอันนี้เขียนปากกาไม่ได้บริเวณตรงกระจุกตรงสีเหลืองๆเนี่ยแหละค่ะที่เป็นส่วนที่เป็นจานจะเป็นลักษณะของระบบสุริยะที่อยู่บริเวณนี้เดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบของกาแล็กซี่ทางช้างเผือกของเราก่อนละกันว่าแต่ละส่วนมีอะไรบ้างอย่างที่ครูบอกตรงเอาเริ่มจากตรงกลางก่อนละกันตรงกลางตรงนี้นะคะเราเรียกว่านิวเคลียสนะคะนิวเคลียสตรงนี้จะเป็นบริเวณที่มีดาวฤกษ์อยู่หนาแน่นจำนวนมากมากๆเลยนะคะอันนี้ถ้าเขาถามว่าบริเวณไหนในกาแล็กซี่ที่มีดาวฤกษ์ค่อนข้างเยอะนักเรียนตอบเลยนะบริเวณตรงกลางของทางช้างเผือกนี่แหละที่เราเรียกว่านิวเคลียสนะคะหลังจากนั้นบริเวณอื่นๆมีอะไรอีกในบริเวณที่เกิดนิวเคลียสตรงนี้ค่ะแล้วก็มีลักษณะของดาวฤกษ์หนาแน่นแล้วมันจะมีลักษณะการนูนการโค้งการเว้าตรงนี้เราเรียกว่าดุมกาแล็กซี่นะคะเรียกว่าดุมกาแล็กซี่ส่วนกระจุกตรงกลางตรงนี้มันคือนิวเคลียสบริเวณตรงกลางเลยค่ะคล้ายๆกับในเรื่องเคมีที่เราเรียนในเรื่องของพวกนิวเคลียสอะไรพวกนี้แหละอยู่กระจุกอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็เป็นต่อมานะคะจะเป็นฮาโลฮาโลนักเรียนจะคุ้นเคยหรือเคยได้ยินในเรื่องของคำว่าเฮโลเฮโลอันนี้คล้ายๆกับตัวการเกิดปรากฏการณ์ทรงกรดอะไรเกิดขึ้นนะคะเหมือนกันฮาโลเนี่ยจะเป็นลักษณะของทรงกลมที่ห่อหุ้มนิวเคลียสและจานอยู่นะคะก็จะเป็นโดยรอบตรงนี้นะเสร็จปุ๊บนี่ไงตำแหน่งของระบบสุริยะที่ครูบอกว่าระบบสุริยะของเราเนี่ยมันอยู่ในลักษณะของบริเวณที่เรียกว่าจานอย่างที่มองภาพตรงกลางที่เป็นนิวเคลียสอะค่ะมันมีแรงโน้มถ่วงค่อนข้างมากมันเลยดึงดูดดาวฤกษ์ที่อยู่ในบริเวณนั้นๆมาอยู่ด้วยกันทำให้มันกระจุกอยู่ตรงนี้ถามว่าโดยรอบๆล่ะโดยรอบๆตรงนี้บริเวณของจานเนี่ยมันก็มีดาวฤกษ์อยู่เยอะอยู่พอสมควรนะคะนักเรียนแต่ว่ามันจะน้อยลงกว่าบริเวณที่เป็นกระจุกตรงกลางที่ดุมกาแล็กซี่นะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของกาแล็กซี่ที่เราอยู่ทางช้างเผือกนั่นเองนะคะทีนี้กาแล็กซี่ทางช้างเผือกนอกเหนือจากกาแล็กซี่ทางช้างเผือกที่เราเจอเนี่ยมันก็จะมีกาแล็กซี่อื่นๆที่เราสามารถสังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่าเช่นกันกาแล็กซี่เหล่านี้เราจะเรียกว่ากาแล็กซี่เพื่อนบ้านนะคะหรือจะเรียกว่ากาแล็กซี่กลุ่มท้องถิ่นก็ได้บริเวณที่สังเกตจะเป็นบริเวณทางทิศใต้นะคะทิศใต้ของประเทศไม่แน่ใจว่าเป็นประเทศอะไรสักประเทศหนึ่งแต่ว่าบริเวณที่จะดูได้เนี่ยมันจะต้องเป็นบริเวณที่มืดมืดแบบไม่ได้มีแสงไฟอะไรเหมือนที่เราอยู่นะคะขณะที่เราอยู่อันนี้ขนาดดูดาวยังมองไม่เห็นเลยกาแล็กซี่ที่จะเห็นนะคะก็จะเป็นกาแล็กซี่แมกเจลเลนแมกเจลเลนเล็กแมกเจลเลนใหญ่นะคะจะเป็นลักษณะของกาแล็กซี่ที่มันไม่ได้มีรูปร่างที่ชัดเจนเนาะอยู่เป็นกระจัดกระจายทั่วไปนะคะอันนี้จะอยู่ใกล้กับกาแล็กซี่ทางช้างเผือกมากที่สุดที่เราสังเกตได้ณตอนนี้นะคะรูปเล็กๆตรงนี้แมกเลนเจลก็คือแมกเจลแลนเล็กนะคะก็จะเป็นรูปขอไข่เนาะอยู่ห่างจากทางช้างเผือกของเราเนี่ยอยู่ประมาณ 200,000 ปีแสงนะคะแล้วก็แมกเจลแลนเล็กกับแมกเจลแลนใหญ่แมกเจลแลนใหญ่ก็อยู่ห่างอยู่ประมาณ 163,000 ปีแสงนะคะโดยประมาณนะอันนี้เป็นลักษณะของตัวกาแล็กซี่ที่มันไร้รูปร่างนะคะดังนั้นถ้าถามหากาแล็กซี่ที่ถามไปกาแล็กซี่ทางช้างเผือกของเราเป็นประเภท
กาแล็กซี่แบบไหนยังคงเป็นกาแล็กซี่แบบกังหันมีทานอยู่ไหมหรือว่าเป็นกาแล็กซี่กังหันเฉยๆอ่ะลองวิเคราะห์ดูสิจากรูปภาพการแบ่งประเภทละอันนี้จะเป็นรูปภาพที่น่าจะชัดสุดละในลักษณะของกาแล็กซี่ทางช้างเผือกนะคะแล้วก็มีกาแล็กซี่แอนโดรเมดาเข้ามาใกล้สรุปค่ะเอารูปร่างก่อนรูปร่างของกาแล็กซี่ทางช้างเผือกถ้าจากมันคือกาแล็กซี่ที่มีรูปร่างแหละแต่กาแล็กซี่ของมันรูปร่างลักษณะแบบไหนเอ่ยแน่นอนตอนนี้มันไม่ใช่วงรีถูกไหมมันไม่ใช่วงรีมันไม่ใช่แบบเลนเพราะมันมีลักษณะของตัวที่เป็นริ้วออกมาที่เป็นลักษณะกังหันนะคะสรุปวาลิสค่ะวาลิสครับผมวลิตคิดว่ากาแล็กซี่ทางช้างเผือกของเราเนี่ยจัดเป็นกาแล็กซี่ประเภทไหนเอ่ยน่าจะเป็นแบบไหนมองชัดไหมไม่มีภาพที่ชัดกว่านี้ละอ่ะอันนี้ละค่ะชัดสุดแล้วแบบไหนดีมีทางทางช้างเผือกแบบเป็นกังหันแบบกังหันมีคานวลิตคิดว่าทางช้างเผือกของเราจะเป็นกาแล็กซี่รูปร่างแบบไหนเอ่ยถ้าจะจำแนกประเภทรูปร่างผมคิดว่าว่าไงนะคะเป็นก้นหอยครับเป็นก้นหอยย้อนกลับไปดูเป็นก้นหอยขดกันเป็นก้นหอยได้เอาคำตอบวาลิสเก็บไว้ก่อนไปหาอีกคนก่อนโฟโต้ค่ะโฟโต้อยู่ไหมคะฮัลโหลครับค่ะกาแล็กซี่ทางช้างเผือกของเราเป็นกาแล็กซี่ลักษณะแบบไหนน่าจะวงกลมมั้งครับน่าจะวงกลมนะคะสรุปนะคะในกาแล็กซี่ทางช้างเผือกของเรานะมันจะมีลักษณะถ้าเป็นภาพที่ชัดกว่านี้ครูไม่ได้เอามามันจะมีลักษณะรูปร่างอย่างที่วลิตบอกเป็นคล้ายๆกับก้นหอยนะคะหรือถ้าจะจำแนกประเภทเนี่ยมันเป็นประเภทแบบกาแล็กซี่กังหันแล้วก็จะมีคานอยู่นะคะอันนั้นคือกาแล็กซี่ทางช้างเผือกที่เราอยู่นั่นเองนะคะเสร็จเรียบร้อยอันนี้คือในส่วนของกาแล็กซี่เดี๋ยวจะให้นักเรียนดูคลิปวิดีโอประกอบการเกิดกาแล็กซี่นะคะเราจะได้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นหลังจากวิดีโอเสร็จแล้วเดี๋ยวครูจะมอบหมายงานให้เราไปทำแล้วนะสักครู่นะคะเด็กชื่อทายค่าบิทูนมาสัก10นาทีกาแล็กซี่คืออาณาจักรหรือระบบของดาวฤกษ์จำนวนนับแสนล้านได้ยินเสียงไหมคะทุกคนได้ยินเสียงไหมโอเคดวงอยู่รวมกันด้วยแรงโน้มถ่วงระหว่างดวงดาวกับหลุมดำที่มีมวลมหาศาลซึ่งอยู่ณศูนย์กลางของกาแล็กซี่โดยมีเนบิวล่าซึ่งเป็นกลุ่มแก๊สและฝุ่นละอองที่เกาะกลุ่มอยู่ในที่ว่างบางแห่งระหว่างดาวฤกษ์กาแล็กซี่ต่างๆไม่ได้กระจายอยู่อย่างสม่ำเสมอในเอกภพแต่ส่วนใหญ่จะอยู่เป็นแผ่นกว้างหรือเรียงเป็นเส้นสายหรือเป็นกลุ่มๆแต่และกลุ่มก่อกำเนิดเป็นดาวฤกษ์จำนวนมากแต่และกาแล็กซี่จะอยู่ห่างกันมากอวกาศหรือความว่างเปล่าซึ่งขั้นอยู่ระหว่างแต่ละกาแล็กซี่มีเพียงแก๊สบางๆที่มองไม่เห็นทฤษฎีของนักดาราศาสตร์เรื่องจุดกำเนิดของกาแล็กซี่กล่าวว่ากลุ่มแก๊สไฮโดรเจนและฮีเลียมซึ่งถูกเหวี่ยงออกมาจากการระเบิดครั้งใหญ่หรือบิ๊กแบงเมื่อครั้งเริ่มต้นของการเกิดเอกภพจะแตกออกมาเป็นกลุ่มๆภายหลังที่กลุ่มแก๊สเหล่านี้ถูกเหวี่ยงออกมาจากการระเบิดครั้งใหญ่แล้วกลุ่มแก๊สเหล่านี้แต่ละกลุ่มจึงรวมตัวกันเพราะแรงดึงดูดระหว่างละอองแก๊สด้วยกัน
การรวมตัวกันของกลุ่มแก๊สจึงทำให้เกิดดวงดาวดวงแรกขึ้นมาในกลุ่มแก๊สแก๊สและฝุ่นละอองที่ยังไม่ได้รวมตัวกันเป็นดวงดาวจะแผ่คลุมอยู่รอบๆเป็นวงแขนโค้งอยู่ห่างออกมาจากใจกลางของกาแล็กซีต่อมาสสารของกลุ่มฝุ่นละอองแก๊สเหล่านี้จึงได้รวมตัวกันเป็นดวงดาวมีอายุน้อยกว่าดวงดาวที่อยู่ในบริเวณศูนย์กลางของกาแล็กซีดวงอาทิตย์ของเราเป็นดวงดาวที่มีอายุน้อยกว่าดวงดาวที่อยู่ในบริเวณจุดศูนย์กลางของกาแล็กซีทางช้างเผือกกาแล็กซีแม้จะอยู่ห่างกันเป็นระยะไกลมากก็ตามแต่ความจริงนั้นกาแล็กซีจะรวมตัวเป็นสมาชิกเดียวกันในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งและในแต่ละกลุ่มจะมี 4.2 กาแล็กซีโลกของเราอยู่ในกาแล็กซีทางช้างเผือกซึ่งจะประกอบไปด้วยดาวฤกษ์ 200,000 ล้านดวงถ้าเรามองดูกาแล็กซีทางช้างเผือกทั้งด้านข้างจะเห็นเป็นรูปจานข้าว2จานประกบกันแต่เมื่อดูจากด้านบนจะเห็นเป็นรูปกังหันหรือสไปรัล SB ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 100,000 ปีแสงดวงอาทิตย์อยู่ที่แขนห่างจากจุดศูนย์กลาง 30,000 ปีแสงเคลื่อนรอบศูนย์กลาง200ล้านปี1รอบโดยกำลังพาเหล่าบริวารมุ่งหน้าไปทางกลุ่มดาวพินใจกลางของกาแล็กซีทางช้างเผือกอยู่ทางกลุ่มดาวคนยิงธนูกาแล็กซีทางช้างเผือกมีความหนาเฉลี่ย 1,000 ปีแสงซึ่งถือว่าค่อนข้างบางเมื่อเทียบกับเส้นผ่านศูนย์กลางมีมวลรวมทั้งกาแล็กซีประมาณ 750,000 ถึง 1 ล้านเท่าของมวลดวงอาทิตย์ดาวและวัตถุในท้องฟ้าในกาแล็กซีส่วนใหญ่จะอยู่ในบริเวณระนาบของจานที่หนา 1,000 ปีแสงนี่เองที่เรียกว่าระนาบกาแล็กซีวัตถุที่เรามองเห็นอยู่บนฟากฟ้าโดยไม่ต้องใช้กล้องดูดาวขนาดใหญ่ส่องดูส่วนใหญ่ได้แก่ดวงดาวดาวฤกษ์เนบิวลาและทางช้างเผือกซึ่งรวมอยู่ในกาแล็กซีทางช้างเผือกของเราและยังมีกาแล็กซีอื่นๆที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเราจึงเรียกว่ากาแล็กซีเพื่อนบ้านได้แก่กาแล็กซีแมกจาเลนใหญ่และกาแล็กซีแมกจาเลนเล็กซึ่งโคจรรอบทางช้างเผือกที่ระยะห่างประมาณ 200,000 ปีแสงทั้ง2กาแล็กซีเป็นกาแล็กซีไร้รูปทรงกาแล็กซีทั้งสองมีความสว่างมากจนสามารถเห็นได้คล้ายกับก้อนเมฆในยามค่ำคืนแต่เนื่องจากอยู่ไกลออกไปทางขอบฟ้าทางทิศใต้จึงไม่ค่อยโผล่พ้นจากขอบฟ้าของผู้สังเกตที่ละติจูดสูงกว่า20องศาเหนือเลยกาแล็กซีที่ไร้รูปทรงทั้งสองได้รับการค้นพบโดยชาวตะวันตกเป็นครั้งแรกโดยเฟอร์ดินานด์แมกจาเลนนักสำรวจชาวโปรตุเกสในปีค.ศ. 1519ขณะที่แมกจาเลนกำลังล่องเรือลงไปสำรวจซีกโลกใต้เพื่อหาทางท่องไปยังมหาสมุทรแปซิฟิกโดยการอ้อมทวีปอเมริกาใต้ในขณะนั้นความเข้าใจเรื่องดาราศาสตร์และวัตถุท้องฟ้ายังไม่เจริญก้าวหน้านักกาลิเลโอเริ่มใช้กล้องโทรทัศน์สังเกตท้องฟ้าเป็นครั้งแรกหลังจากแมกจาเลนค้นพบกาแล็กซีทั้งสองถึง90ปีแมกจาเลนจึงเรียกกาแล็กซีทั้งสองว่าเมฆตามลักษณะที่มองเห็นกาแล็กซีแอนโดรเมดาเป็นอีกกาแล็กซีหนึ่งที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าจะมองเห็นอยู่ในบริเวณท้องฟ้าทางเหนือกาแล็กซีแอนโดรเมดานั้นมีรูปร่างแบบกังหันบาร์เหมือนกาแล็กซีทางช้างเผือกแต่มีขนาดใหญ่กว่าอยู่ในทิศทางของกลุ่มดาวแอนโดรเมดาความคล้ายคลึงกันระหว่างกาแล็กซีแอนโดรเมดากับกาแล็กซีทางช้างอันนี้นะคะก็คร่าวๆของกาแล็กซีที่เราเห็นสรุปเลยก็มีกาแล็กซีที่เราอยู่ก็คือกาแล็กซีทางช้างเผือกนะคะที่ประกอบไปด้วยระบบสุริยะถึงดาวฤกษ์ต่างๆที่ในเวลานักเรียนที่มองไปท้องฟ้าบริเวณตอนค่ำคืนนะคะที่เห็นเป็นดวงดาวไอ้พวกดวงดาวพวกนั้นหรือดาวฤกษ์ต่างๆก็กระจัดกระจายอยู่ในกาแล็กซีที่เราอยู่ที่เรียกว่าทางช้างเผือกนั่นเองนะคะแล้วก็เรามีกาแล็กซีที่เป็นกาแล็กซีเพื่อนบ้านนะคะโดยตั้งชื่อตามคนที่ค้นพบเนาะแมกจาเลนเล็กแมกจาเลนใหญ่นะคะตามแมกจาเลนที่เขาได้ไปค้นพบมาแล้วก็มีอีกอันนึงที่เป็นกาแล็กซีเพื่อนบ้านของเราอีกเช่นกันที่สามารถสังเกตได้พวกกลุ่มกาแล็กซีที่สังเกตได้ก็จะเป็นพวกคล้ายๆฟันอะไรพวกนี้นะคะเป็นเมฆหมอกจางๆไปลักษณะตัวนี้ทีนี้เหลือเวลาอีก5นาทีเดี๋ยวครูให้ดูงานก่อนงานของนักเรียนตอนนี้ส่งไปในกลุ่มแล้วนะคะในกลุ่มอ่านแล้วประมาณ 4-5 คนนะคะจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6ข้อนะคะตอบข้อที่6เนี่ยครูให้บรรทัดค่อนข้างที่จะนักเรียนไม่จำเป็นต้องตอบยาวๆนะเอาตอบสั้นๆได้ใจความพอคำถามเขาถามว่าถ้าเกิดว่านักเรียนมีเพื่อนเป็นมนุษย์ต่างดาวต
ตอนนี้จะสื่อสารกับเพื่อนต่างดาวแล้วเราอยู่ณตอนนี้เราอยู่กาแล็กซี่ทางช้างเผือกในระบบสุริยะของเราเนี่ยเราจะบอกให้เพื่อนมาหาเราที่ไหนอ่ะสมมติว่าตอนนี้เพื่อนอยู่ในเอกภพนี่แหละแต่ไม่รู้ว่าเพื่อนจะอยู่ที่ไหนนะคะไกด์ไลน์ให้ว่าเนี่ยต้องบอกให้ได้ว่าเราอยู่ในโลกแล้วโลกอยู่ที่ไหนในระบบสุริยะระบบสุริยะอยู่ดวงส่วนไหนของกาแล็กซี่ทางช้างเผือกอย่างเมื่อสักครู่ได้บอกไปละระบบสุริยะส่วนประกอบของกาแล็กซี่เนี่ยมันจะมีดุมกาแล็กซี่ใช่ไหมคะมีนิวเคลียสมีฮาโลมีจานในส่วนของระบบสุริยะอ่ะสักหนึ่งคนเป็นเคนละกันค่ะเคนคะระบบสุริยะของเราเนี่ยมันอยู่บริเวณส่วนไหนของกาแล็กซี่ทางช้างเผือกบริเวณดุมกาแล็กซี่บริเวณฮาโลบริเวณนิวเคลียสบริเวณจานบริเวณไหนเอ่ยสักครู่นะนะค่ะเดี๋ยวจะต้องย้อนกลับไปที่ภาพในละ PowerPoint ครูปึ๊บปึ๊บปึ๊บตรงไหนเอ่ยอันนี้คือส่วนประกอบหลักๆของกาแล็กซี่ทางช้างเผือกของเราที่กล่าวมาเมื่อสักครู่เห็นหรือยังเอ่ยเห็นแล้วครับโอเคสรุปอยู่ตรงไหนคะระบบสุริยะของเราอยู่ไปทางด้านซ้ายของนิวเคลียสอยู่ไปทางด้านซ้ายหรือบริเวณที่เรียกว่าจานในตำแหน่งของทางช้างเผือกนั่นเองนะคะนักเรียนอาจจะยังไม่ต้องระบุก็ได้ว่าโลกเนี่ยอยู่ถัดไปจากดาวฤกษ์ดาวเคราะห์ดวงไหนเอาแค่บริเวณส่วนของกาแล็กซี่ทางช้างเผือกพอนะคะมีทั้งหมดด้วยกัน6ข้อนะทำมาแล้วก็ส่งในคาบวันนี้นะคะสร้างเป็นอัลบั้มเขียนชื่อให้เรียบร้อยส่งเลยภายในคาบนะคะเหลือเวลาอีกประมาณ10กว่านาทีอาจจะทันอยู่มีใครยังไม่ได้เช็คชื่อไหมคะสมาชิกตอนนี้เหลือ16คนไม่มีนะถ้าไม่มีเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีในวันศุกร์คาบเรียนวันศุกร์นะคะที่โรงเรียนว่าเราจะได้มาเจอกันที่โรงเรียนนะคาบนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวมาทวนใหม่ในห้องวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะ